อฟฟิลไทยใน YouTube นะครับอยู่ตรงปฏิพัฒน์นะร้านเกาเหลาตือหวนก๋วยจั๊บเล็กเลื่อนหมูตือหวนก๋วยจั๊บเจ้าเก่าเอาก๋วยจั๊บที่นี่ทานนี่ราคาก็50-70นะครับให้จอนี่5ชิ้น80บาทคุณเชียงชิ้นละ30นะครับก็มาแล้วครับหน้าตาจะใสๆนะครับแล้วก็ก๋วยจั๊บจะเป็นหลอดเล็กนะฮะชิมว่าเป็นยังไงนี่อะไรนี่เส้นจีนน้ำซุปใสๆรสชาติกลมกล่อมเลยใส่ผักกาดหอมเขาโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรสชาติเชงๆครับสดชื่นนิ่มนวลก๋วยจั๊บหลอดเล็กดีครับทำให้ชุ่มน้ำนะฮะไม่รู้สึกว่าเหมือนกินแป้งลองดูหมูกรอบบ้างครับก็ได้นะสำคัญที่เส้นจีนถ้าทำไม่ดีจะขาวซอยไหนมันก็ล้อมหมดอร่อยแต่ผมชอบตรงเส้นนะเล็กๆดิก็หมดไปแล้วครับเดี๋ยวจะสั่งหอยจ้อนะครับนี่ครับหอยจ้อนี่ครับก็หอยจ้อครับ5ลูก80บาทก็ลูกละประมาณเกือบ20บาทโอแป้งไอ้ฟองเต้าหู้ที่ห่อข้างนอกน่าทานมากครับหอยจ้อนี่เป็นอาหารแต้จิ๋วอาหารจีนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางแต้จิ๋วทางน้ำจุ่มบ๊วยเจี๋ยครับแต่เป็นบ๊วยเจี๋ยประยุกต์ก็ใช้ได้นะครับยังมีอารมณ์ปูอยู่แต่นึกถึงอยากได้น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยแบบสมัยก่อนทอดได้กรอบเลยครับก็บรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจัดการต่ออยู่ที่แถวปฏิพัฒน์นะครับซอยปฏิพัฒน์สะพานควายมีเสียงแว่วๆนี่คือขายส้มนะฮะอยู่ฝั่งโน้นรถเล่แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FMDL THI ครับสวัสดีครับ